ในที่สุดผมก็จะมาอธิบายถึงเนื้อเรื่องความหาการฟโรงละครจำลองหรือว่า The Amazing Digital Circus นะครับเป็นการ์ตูนตลกสุดหลอนแนวจิตวิทยาของตัวละครการ์ตูนสุดน่ารักที่เกียร์สถานที่นี้และอยากจะเอาไปจากที่โรงละครแห่งนี้นั่นเองนะครับ เปิดเรื่องมาเนี่ยเข้าไปสู่โหมดเหมือนกับการเล่นเกมครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ the amazing digital circus ปรากฏออกมาเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนภาพเป็นโลกเสมือนจริงหรือว่า VR นั่นเอง เราจะได้พบกับตัวละครหัวหน้าโรงละครจำลองแห่งนี้นะครับที่ชื่อว่าเคนครับเขาปรากฏตัวมาแล้วก็เหมือนว่าเคนเนี่ยจะเป็นผู้คุมโรงโรงละครแห่งนี้นะครับเขามาพร้อมกับคู่หูที่ชื่อว่าบับเบิลนะครับที่จะมีลักษณะคล้ายๆกับลูกบอลสีกลมๆนะครับแต่ว่าก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วนันว่าเคนเนี่ยก็แนะนําตัวกลุ่มตัวละครที่อยู่ในโรงละครแห่งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแจงเกิลแจ็คส์รากาธา ซูบอลคิงเกอร์แล้วก็คอฟโมนะครับที่ดันปรากฏตัวมาแค่เป็นป้ายตัวตลกเท่านั้นนะครับซึ่งตัวละครตัวอื่นเนี่ยกับกลายเป็นมีตัวตนจริงๆนะครับเหมือนกับว่าคูฟโมเนี่จะไม่สามารถเข้ามา ร่วมในรายการตอนนี้ได้นะครับอย่างไรก็ตามโวปเโลก็ปรากฏตัวมาในฉากนี้เสร็จแล้วเพลงเปิดของตัว The Amazing Digital Circus ก็ปรากฏขึ้นครับในท่อนเพลงเนี่ยมันมีการสื่อความหมายแปลกๆว่าเหล่าคนที่อยู่ในโลกดิจิตัลแห่งนี้เนี่ยเหมือนจะผ่านวันแล้ววันเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าและเราเห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์บินผ่านไปทุกวันแต่เราไม่รู้ว่าทําไมยังอยู่ที่นี่นะครับโดยบอสแสต่อมาคือเหมือนจะเป็นการตีความว่าตัว ตวละครพวกนี้เนี่ยน่าจะปรากฏตัวมาอยู่ในกระตูนแล้วก็อาจจะเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วก็ติดอยู่ในโลกจําลองแห่งนี้มานานแสนนานเป็นไปได้ว่านี่จะเป็นการสื่อความหมายของตัวละครเคนแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวนี้ด้วยนะครับ ในฉากต่อมาตัวละครพร้อมนี้ปรากฏตัวขึ้นหญิงสาวที่แต่งตัวเหมือนกับตัวตลกได้เข้ามาในฉากพร้อมกับกระถางต้นไม้ที่ติดบั๊กนะครับแสดงให้เห็นว่าในโลกแห่งนี้เนี่ยเหมือนจะมีการเกิด g l i ชหรือว่าเกิดบั๊กเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั่นเองซึ่งน้อว่าเคนก็หันมามองตัวละครใหม่ที่เข้ามาอยู่ในโรงละครแห่งนี้โดยที่เคนก็ไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะมีการปรากฏตัวมาของมนุษย์คนใหม่ครับนั่นว่าแจ๊ กระต่ายสีม่วงเนี่ยก็มีการพูดว่าคงไม่ใช่ตัวละคร NPC ที่เคนเนเซออกมาหรอกนะซึ่งเคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นมนุษย์คนใหม่ที่เข้ามาในดินแดนโลกละครจำลองแห่งนี้นะครับ โดยเธอเนี่ยพยายามที่จะดึงดวงตาตัวเองออกมาซึ่งสื่อถึงเหมือนกับตัวละครอ,อย่างพอมีเนี่ยต้องการที่จะถอดแว่น VR ของตัวเองออกครับซึ่งคาดว่าตอนที่เธอเข้ามาเล่นเกมนี้เนี่ยเหมือนกับเธอจะสวมแว่น VR แล้วก็เข้าไปในคอมพิวเตอร์ครับและกลายเป็นว่าเธอเนี่ยได้ติดอยู่ในสถานที่แห่งนี้แทนนั่นเองในฉากต,ต่อมารากาาเป็นตุ๊กตาผ้าสาวนะครับที่มองโลกในแง่ดีครับ เธอบอกว่าพวกเราเนี่ยติดอยู่ในนี้มานานแล้วนะครับแล้วพอมีเนี่ยก็เริ่มสะบดคำหยาบออกมามากมายครับแต่กลายเป็นว่าไอคำหยาพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถหลุดออกมาอยู่ในโลกจำลองแห่งนี้ได้ครับเคนบอกว่าในดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่ห้ามพูดคำหยาบครับและเป็นคำพูดที่โลกภายนอกเนี่ยเคยพูดกันเอาไว้แต่ว่าเคนแม่อนุญาตให้มันหลุดออกมาอยู่ในโลกแห่งนี้นั่นเอง ทำให้พอมเนี่ยก็เริ่มที่จะตกใจแล้วก็เห็นว่าเขนเนี่ยน่าจะเป็นผู้คุมกฎที่นี่แหละครับ จ็คส์นะครับก็จะเริ่มอธิบายเหตุการณ์ที่พวกเขานี่น่าจะเป็นคนกันมาก่อนครับแล้วก็ได้ติดอยู่ในที่นี่มานานแสนนานแล้วแต่ว่าเหมือนจะมีคนหนึ่งครับที่ติดมานานสุดเลยนั่นก็คือคิงเกอร์ครับซึ่งเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะติดอยู่ในดินแดนนี้มานานที่สุดแล้วแล้วก็เหมือนจะสูญเสียสติแล้วก็จะคล้ายจะเหมือนจะเป็นคนบ้าด้วยนะครับแน่นอนว่าพอมีเนี่ยก็นึกว่าตัวเองคงจะฝันอยู่แล้วก็รอให้ตัวเองตื่นขึ้นมา อย่างไรก็ตามเคนก็เหมือนจะมีการตั้งโปรแกรมบางอย่างที่จะพาพอมมิ่เนี่ยขึ้นไปดูดินแดนอนาณาจักรโรงละครนะครับแน่นอนว่าก็จะมีการพูดคุยกับพอมมิกอยู่อยู่ดีเคนก็เปลี่ยนดวงตาตัวเองกลายเป็นดวงตาสีฟ้าแล้วก็มีเสียงอินเทอร์เน็ตที่มีการแทรกเข้ามาด้วยนะครับเหมือนกับว่าจะมีการติดตั้งโปรแกรมจากคนภายนอกหรือว่าคนที่เป็นคนสร้างเกมนี้เนี่ย เป็นไปได้ว่าทฤษฎีที่เคนเนี่ยน่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ดูแลโลกใบนี้นะครับแล้วก็ได้มีการสร้างให้มนุษย์เนี่ยติดอยู่ในโลกใบนี้แล้วก็ไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงนั่นเองนะครับนั่นหมายว่าโลกแห่งการจําลองครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะมีใครบางคนเนี่ยได้ใส่โค้ดข้อมูลให้กับเคนเนี่ยเป็นคนดูแลอยู่ด้วยนั่นเองหลังจากนั้นเคนก็เริ่มอธิบายถึงทะเลสาบดิจิทัลแล้วก็สวนที่ขี่รถไฟเหาะด้วยนะครับ เคนก็ได้พาพอมมีเนี่ยไปที่เดอะวอยครับซึ่งเหมือนกับว่าจะเป็นพื้นที่นอกเซิร์ฟของตัวดินแดนของโงรงละครแล้วนะครับที่เต็มไปด้วยมิติบางอย่างที่เหมือนจะเป็นเส้นกลางระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็โลกดิจิตอลครับซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ทฤษฎีที่อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างโลกแหงความเป็นจริงกับโลก,กจลําลองเนี่ย เคนก็คงกําลังจะจับตาดูอยู่ว่าจะมีใครออกไปจากที่นี่หรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเคนบอกกับตัวพอมมิกว่าเขาเนี่ยจะจับตาดูทุกคนที่พยายามจะออกไปจากที่นี่แล้วก็ก่อเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่พอมมิกเนี่ยได้เห็นประตูสีแดงบางอย่างที่ปรากฏตัวมาต่อหน้าเธอนะครับ เคนก็รีบพาพอมิออกมานะครับเพราะว่าดวงจันทรเริ่มจะหวานสเสน่ห์ใส่เคนแล้วนะครับเหมือนเคนจะกลัวดวงจันทรเป็นพิเศษเลยอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจเหมือนกันว่าอาจจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับตัวละครพระจันทร์ด้วยนะครับพอมิกก็เริ่มอาเจียนครับหลังจากที่กลับมาที่โรงละครครับบับบี้ก็ได้จัดการเหมือนกับจะเป็นลูกน้องของเคนนะครับที่สามารถทํางานสารพัดได้หมดเลย พอมิกบอกว่าได้เห็นประตูสีแดงครับซึ่งเคนก็ได้เปลี่ยนเรื่องทันทีแล้วก็บอกว่าพอมิกเนี่ยน่าจะเห็นภาพหลอนแบบดิจิตอลนะครับที่ทําให้มีการตั้งโปรแกรมใหม่ทําให้เคนเนี่ยก็ได้เริ่มตั้งชื่อให้กับพอมิกนะครับแล้วก็มีการตั้งคําถามกับพอมิกว่าได้จําชื่อของตัวเองตอนเป็นมนุษย์ได้หรือเปล่านะครับแน่นอนว่าพอมิกก็นึกไม่ออกครับยังไงก็นึกไม่ออก ซึ่งความทรงจําในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยน่าจะถูกลบไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเคนบอกว่าเขาเนี่ยสามารถควบคุมความทรงจําในอดีตของคนที่เคยเข้ามาในโลกแห่งนี้ได้แต่เขาไม่สามารถควบคุมจิตใจของคนในนี้ได้นะครับซึ่งหมายความว่าตัวละครที่อยู่ในโลกแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คเองแล้วก็ตัวละครอย่างพอมิกเองก็น่าจะยังคงสามารถใช้ความคิดของตัวเองได้อยู่นะครับแต่ว่าความทรงจำเก่านั้นหายไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ เคนเนี่ยอาสาตั้งชื่อให้กับพอมมีนะครับแล้วก็ได้ตั้งชื่อที่จะต้องไม่มีการละเมิดสิทธิแล้วก็การใช้งานของผู้ใช้งานดิจิทัลเซอร์คัสนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสื่อว่าน่าจะมีตัวละครหลายคนนะครับที่จะมีการเข้ามาในโลกแห่งนี้แล้วก็ห้ามใช้ชื่อซ้ำกันแล้วก็ห้ามใช้ชื่อคำหยาบแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับทำให้เราก็ได้เห็นตัวของพอมมีเนี่ยได้มีการตั้งชื่อขึ้นมาตามที่เคนต้องการนั่นเอง ความน่ากลัวต่อมาก็เริ่มต้นขึ้นครับเมื่อเคนเนี่ยเริ่มพูดให้กลุ่มคนในโรงละครนะครับเริ่มออกไปประจนภัยแล้วก็รวบรวมโกลิงครับซึ่งเป็นสัตว์ร,ร้ายที่จะค่อยๆจัดเก็บจัดการทรัพยากรแล้วก็ทำลายเข้าของทั่วโรงละครครับเป็นทฤษฎีที่เคนเนี่ยจะต้องการสร้าง ความปั่นป่วนแล้วก็ต้องการหลอกล่อให้กลุ่มคนที่ติดอยู่ในโรงละครแห่งนี้เนี่ยมีการทำภารกิจบางอย่างเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็เป้าหมายครับแทนที่จะหาทางออกจากโลกใบนี้แล้วก็เสียสติไปเนี่ยเคนก็เลยต้องหาภารกิจสนุกๆให้กับพวกเขาทำนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเคนก็หายตัวไปหาอะไรกินนั่นเองนะครับ อย่างไรก็ตามซูเบลเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะไม่สนใจกับการทำภารกิจนี้แต่ก็ถูกพวกโกลิงเนี่ยจัดการไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮรรักัท่าเนี่ยแล้วก็ตัวแจ็คนะครับบอกให้คิงเกอร์เนี่ยเดินทางไปหาคอฟโมครับที่เป็นตัวตลกที่ยังอยู่ในห้องนอนนะครับแล้วก็เหมือนจะเสียสติครับแล้วคอฟโมเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยเห็นทางออกที่เป็นประตูสีแดงนะครับซึ่งพอมี้ก็ต้องเดินทางไปกับแจ็คแล้วก็ รากรท่าครับเพื่อเดินทางไปหาคอฟโมครับแต่ว่าพอเดินทางไปที่ถงใหญ่เนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันจะมีห้องที่เหมือนจะมีห้องนอนเต็มไปหมดเลยนะครับลหลังจากนั้นเธอก็เริ่มอธิบายว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องนอนพักก็ได้นะครับแล้วเธอบอกว่าการนอนพักก็เป็นสิ่งที่ ทำในโลกดิจิตอลไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่ามาเป็นแค่วิธีการแก้เบื่อเท่านั้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปพบเจอกับเคนแล้วก็ตัวละครอื่นให้สติหลุดไปมากกว่านี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ต้องพบเจอกับใครนั่นเองนะครับแน่นอนว่าพอมิเนี่ยก็ได้เห็นห้องของตัวเองครับที่ได้มีการเขียนป้ายหน้าของตัวเองด้วยครับซึ่งคาดาว่า ตัวละครในโลกนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตแบบชีวิตจริงก็ได้นะครับเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเหมือนกับคนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยน่าจะสวมแว่น VR อยู่แล้วก็ร่างกายก็น่าจะอยู่ในโหมดหลับฝันอยู่นะครับแล้วก็ทําให้ตัวละครที่ปรากฏตัวมาในโลกดิจิตอลเนี่ยก็คือไม่จําเป็นต้องกินอะไรก็ได้แล้วเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยจะอยู่ในความฝันอยู่นะครับนั่นเองว่าตัวของแจ็คเองก็พยายามบอกว่า จะถ้าสมมติว่าจิตใจที่อยู่ในโลกแห่งดิจิทัลเนี่ยแตกสลายไปนะครับจะกลายเป็นว่าตัวตนใหม่จะปรากฏตัวขึ้นนั่นก็คือตัวตนอย่างนามธรรมครับซึ่งตัวตนนามธรรมเนี่ยเหมือนกับจะเป็นตัวตนที่แตกสลายไปแล้วหลังจากตัวละครเริ่มสูญเสียสติแล้วก็สูญเสียตัวตนไปนั่นเองนะครับตัวละครที่เป็นนามธรรมตัวแรกก็คือคอฟมูนครับที่ได้กลายเป็นตัวที่เป็นนามธรรมไปเรียบร้อยแล้วภายในห้องนั้นยังมีการเขียนข้อความถึงทางออกทางออกทางออกเต็มไปหมดเลย ซึ่งเขาเนี่ยหมกมุ่นกับทางออกมากๆนะครับจนทาให้คอฟมูลเนี่ยเปลี่ยนตัวตนกลายเป็นนามธรรมเรียบร้อยนะครับจากตัวตลกกลายเป็นสัปหลาดร่างสีดําที่เต็มไปด้วยดวงตานะครับแล้วมันจะมีเหมือนกับภาพร่างบางอย่างด้วยที่ในห้องเนี่ยจะมีเขียนถึงภาพตัวละครเคนครับที่กําลังไล่กินคอฟมูลในร่างตัวตลกอยู่คอฟมูลเนี่ยกำลังหาทางออกไปจากที่นี่อยู่น,นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามคอฟมูลที่กลายเป็นร่างนามธรรมเนี่ย ก็ได้บุกเข้าไปทําร้ายตัวละครทา,าจนบาดเจ็บครับแต่ว่าการบาดเจ็บนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการแบบเลือดไหลหรือเลือดออกอะไรแต่กลายเป็นว่าทําให้ตัวละครเนี่ยเกิดกริชหรือว่าการบิดเบี้ยวของตัวมิติในโลกดิจิตอลขึ้นมานะครับ ทำให้รัชธา,าเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือจากพอมมี่ครับซึ่งแจ็คเซก็รีบเพ่นไปก่อนคนแรกเลยซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งที่รัชธาเคยบอกไว้ว่าการที่อยู่ในโลกดิสตอนและเสียงตัวตวเนเยก็จะกลายเป็นร่างนามาทมแล้วก็จะออกอลาวาหน,นั่นเองนะครับนันวารัชธาเนี่ยก็ได้ติดกิชเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีทางเลือกครับทำให้ต้องหาวิธีในการให้เคนเนี่ยมาช่วยเหลือแล้วก็ต้องให พอมีเนี่ยไปตามหาเคนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนั่นเองนะครับในทฤษฎีนี้คิดว่าตัวละครอย่างเคนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่อยู่ในโรงละครจําลองแห่งนี้ได้ครับเพราะว่าทุกตัวละครเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องขอความช่วยเหลือจากเคนตลอดเลยนะครับเนี่ยก็จะตัดกลับมาที่ตัวละครอย่างพอม,มีครับที่เปิดประตูไปเจอกับประตูแปลกๆทั้งประตูม้าหมุนที่ไร้ที่หยุดนะครับหน้าตัวตลกที่วิ่ง ทะลุเข้ามาแล้วก็ประตูนวหมวมยนะครับอันนี้คาดเดาว่ามันจะมีการเปิดไปยังดินแดนต่างๆแล้วก็ตัวละครอย่างเคนเน่น่าจะเป็นคนรังสรรเจ้าพวกนี้ขึ้นมานั่นเองซึ่งคาดเดาว่าน่าจะเป็นตัวละคร n อ c ทั้งหมดนะครับ พอมิกเนี่ยกำลังหลบซ่อนจากเจ้าตัวคอฟมูลอยู่นะครับแน่นอนว่าเธอได้ไปพบ,พบกับกระจกที่ส่องหน้าตัวเองครับแล้วหน้าของเธอก็เหมือนจะเกิดภาพหลอนเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเธอเพิ่งจะเคยเห็นหน้าตัวเองเป็นครั้งแรกนะครับในขณะที่กำลังหลบหนีคอฟมูลอยู่เธอได้เปิดไปเจอกับประตูสีแดงที่อยู่ตอนเริ่มเรื่องนะครับเธอรีบเข้าไปแล้วก็ได้พบว่าเธอเหมือนจะออกมาจากโลกจำลองได้สำเร็จนะครับภายในนั้นเนี่ยเหมือนจะเป็นห้องออฟฟิศนะครับที่จะมี เหมือนกับประตูทางออกที่เต็มไปหมดเลยแล้วก็ห้องแต่ละห้องเนี่ยหมือนก็จะเป็นลูปซ้ําไปซ้ำมารครับที่เหมือนจะมีลักษณะคล้ายกับโลกของความเป็นจริงแต่เมื่อเปิดประตูไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นประตูที่ไม่มีทางออกที่สิ้นสุดนะครับมีทางออกที่จะเปิดประตูไปเรื่อยๆจนไม่รู้ว่ามันจะจบลงตรงไหนนะครับเมื่อเธอพยายามจะออกไปเรื่อยๆเนี่ยเธอก็เริ่มจะสูญเสียตัวตนแล้วก็มีอาการแปลกๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งเหมือนกับว่า ตัวของเธอเนี่ยจะได้เห็นกับจอคอมพิวเตอร์แล้วก็แว่น VR ซึ่งทฤษฎีนี้ผมคาดเดาว่าพอมิกเนี่ยน่าจะเคยนั่ง เล่น VR ตรงนี้แหละครับแล้วเธอก็เริ่มเสียสติครับแล้วเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้จะเก่ามากๆเลยแล้วเจ้าคอมตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดสําคัญเลยที่ได้ลากคนเข้าไปอยู่ในโลกแห่งดิจิตอลครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็วิ่งออกมาจนจุดที่ไม่สมควรจะออกไปนะครับเพราะว่าเหมือนเธอจะเริ่มสูญเสียตัวสูญเสียตัวตนมากขึ้นหลังจากที่เธอได้เห็นจอคอมตัวนั้นนะครับเธอเริ่มจะเป็นบ้าแล้วนะครับแล้วเธอก็จะเดินผ่านป้ายที่มีคําว่า CNA ครับ อันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ตัวละครอย่างเคนพยายามจะห้ามพอมมิกไว้ตั้งแต่แรกนะครับนั่นก็คือมันจะเป็นจุดเส้นระหว่างโลกจําลองกับโลกแหงความเป็นจริงครับที่อาจจะทําให้คนที่เข้าไปเนี่ยสูญเสียโตวตนได้นั่นเองนะครับนั่นว่าสุดท้ายแล้วเธอเปิดประตูออกไปปุ๊บ มันเป็นแค่เส้นทางออกไปยัง v o ยนะครับซึ่งเธอไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกไปจากที่อื่นได้แล้วนะฮะอย่างไรก็ตามผู้ที่มาช่วยเหลือเธอก็คือเคนครับที่มาแก้ปัญหาทุกอย่างครับทั้งจัดการเจ้าตัวมูลครอฟในร่างนมามธรรมนะครับโดยพาลากไปยังห้องใต้ดินครับที่น่าสนใจคือห้องใต้ดินตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีเหล่านมามธรรมหลายตัวนะครับที่ได้อยู่ทางใต้ดินนี้นะครับซึ่งคาดว่าห้องที่พักอยู่ในโรงละครนะครับที่มีคน เคยอยู่เป็นจํานวนมากเนี่ยน่าจะกลายเป็นนามธรรมกันไปพอสมควรนะครับแล้วก็ถูกล่าลงมาทางใต้ดินแล้วก็ถูกจับขังเอาไว้นั่นเองนะครับเคนนะครับได้รักษารักาทานะครับแล้วก็ได้รักษาตัวของพอมมิด้วยนะครับเคมพยายามที่จะไม่โกหกเรื่อง ทางออกนะครับเพราะว่าเคนเนี่ยพยายามจะสร้างทางออกแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปจากตรงเส้นทางของวอยได้นะครับซึ่งหมายความว่าขนาดเคนที่เป็นผู้คุมกฎที่นี่นะครับเคนก็ยังคงไม่สามารถที่จะ หลุดออกไปจาก The Void ได้เลยนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วพอมิกนะครับก็ต้องจำยอมอยู่ในโลกแห่งดิจิทัลนะครับพร้อมกับกินอาหารดิจิทัลที่เธอไม่ได้เตรียมรับมือมันเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอาหารดิจิทัลก็ไม่จําเป็นนะครับมันเป็นแค่พฤติกรรมที่มีการสร้างภาพจําลองขึ้นมาเท่านั้นแล้วก็สิ่งนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่เคนกําหนดขึ้นมาทั้งหมดนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือจะเป็นฉากจบครับที่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวมหากราบโรงละครจําลองนะครับยังคงจะต้องมีการดําเนินในเรื่องต่อไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วทางออกสุดท้ายที่พอมีออกไปได้ก็คือแค่เดอะวทเท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วด้านนอกที่หนักกว่าเดอะ o วทก็คือการที่จะหลุดออกมาจากเดอะ o วทแล้วก็ออกมาจากคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยพอมีจะต้องหาหนทางออกไปจากที่นี่ให้ได้นะครับแล้วแต่ในตอนนี้ เธอต้องตั้มใจแล้วก็นั่งซึมต่อไปก่อนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือหนึ่งในเนื้อเรื่องของมหากาพย์รรละครจำลองครับหรือว่า The Amazing Digital Circus ครับถือว่าเป็นหนึ่งในอนิเมชันที่สนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอิสระแล้วก็มีความลับต่างๆที่น่าสนใจมากๆให้รูไมคล้ายกับผมได้ดูแล้วก็เล่น Poppy Playtime Final Freddy แล้วก็เรื่องอย่างการเทนอบบาลอยู่พอสมควรเลยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งแอนิเมชันที่เพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ เลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับใครมีทฤษฎีอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ได้นะครับผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็จะเข้าไปตอบนั่นเองนะครับถ้าใครมีทฤษฎีที่น่าสนใจก็จะหยิบยกมาในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับฝากเพื่อนกดไลค์ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปสวัสดีครับ